ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่รีสอร์ทลาเอนาตูนะคะที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบจ้าที่พักฟิลแบบบาหลีมากๆมีความธรรมชาติแต่ว่าเด็กคือติดทะเลด้วยก็จะได้ทั้งทุ่งนาภูเขาแล้วก็ทะเลนะในที่เดียวกันเลยใช่ช่วงนี้เนาะเป็นเดือนธันวา2563เขาเพิ่งเปิดรีสอร์ทหลังจากรีโนเวทใหม่เนาะก็จะพาไปดูมุมต่างๆกันเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูบรรยากาศช่วงนี้กันนะจ๊ะห้องพักที่เราพักอาจจะเป็นโซนที่อยู่ริมทุ่งนาอันนี้มันจะเหมือนเป็นแบบบ้าน2ชั้นใช่ไหมมันเป็นสไตล์แบบว่ารู้สึกคือบาหลีได้แบบ tropical หน่อยๆแล้วก็ตกแต่งภายในห้องเหมือนเน้นความโลคอลนิดนึงมีการผสมผสานของที่ตกแต่งวัฒนธรรมแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะจริงๆมาเข้ามาก็แบบอันนี้มันก็เป็นที่พักที่ดูเหมือนจะธรรมดาบ้านๆหน่อยเนาะดีไซน์แต่ว่าอยู่สบายเตียงนุ่มมีแอร์อะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักห้องที่เรานอนแล้วก็บรรยากาศที่พักนะคะก็จัดไปค่ะห้องของเราแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาดูห้องที่เขารีโนเวทใหม่ล่าสุดนะคะนี่เพิ่งเปิดวันแรกเลยนะคะหลังจากรีโนเวทมานี่วามาอยู่ชั้น2แล้วทุกคนชั้น2ของเรานะคะก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ก็เป็นเตียงแบบ king size bed นะคะความลาเอนาตูนะคะเหมือนเขาดีไซน์แบบไม้พายผสานกับมีความเขาเรียกว่าสีเหมือนผ้าขาวม้าป่ะใช่ผ้าขาวม้าเนาะแล้วก็นี่เป็นน้องที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่นะคะหน้าเหมือนกันไหมเอ้ให้คนดูคิดแล้วนี่แล้วก็ดูโคมไฟดิก็มีความคิวๆนะเหมือนกับมีคล้ายๆตะข่ายดักจับปลาใช่ไหมใช่เหมือนสวิงอ่ะตัวพื้นกำแพงคือเหมือนการตกแต่งอ่ะเราเข้ามาสัมผัสได้ว่ามันเหมือนใช้วัสดุจากธรรมชาติอะไรนะคะการตกแต่งยังไงนะคะการตกแต่งแบบเวลาเราเข้ามาเราเหมือนสัมผัสได้ว่ามันเป็นแบบเหมือนใช้วัสดุจากธรรมชาติอะไรเงี้ยเป็นไม้ไผ่แล้วก็มีการประยุกต์เอาแบบที่จับปลาเนาะที่ท่านบอกอืมแล้วก็ตัวโคมไฟเห็นปะมันก็จะเหมือนคล้ายๆแบบว่าของชาวประมงอ่ะของจับปลาเงี้ยผ้าก็จะเป็นแบบอารมณ์แนวผ้าขาวม้าลายอ่ะเนาะเหมือนส่วนมุมนี้นะคะก็จะมีเก้าอี้นั่งเล่นอยู่เบาๆส่วนตัวแล้วก็มองไปจริงถ้าเปิดมากก็จะเห็นเป็นวิวทุ่งนาอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2เราจะพาไปดูชั้นล่างนะนี่คือชั้น2ของเราที่มีห้องน้ำในตัวแบบนี้นะคะมันเก๋ตรงที่เขาเอาไม้ไผ่มาทำมาสานอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นแบบหินปูนใช่ดินเขาเรียกว่าอะไรบ้านดินเหรอคล้ายๆบ้านดินคือมันมีความแบบให้ความดิบของธรรมชาติแล้วก็แบบว่ามีความลักชัวรี่ด้วยนี่คือห้องน้ำด้านล่างไฮไลท์ก็คืออะไรคะนาโนอาบน้ำแข็งนี่ลงไปดูซิใหญ่ไหมเอ้ยโอ้อันนี้ลงไปสองคนยังแบบว่ามีพื้นที่เหลือเลยใครอยากเล่นน้ำบ้างอยากเล่นนี่อันนี้ก็คือโซนห้องนั่งเล่นถ้าเกิดใครมาหลายคนก็เขาจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเตียงเสริมนะคะอ
ตรงนี้เป็นมุมสะพานนะคะสะพานไม้พอเราเดินอยู่บนนั้นเราก็จะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูสระว่ายน้ำบ้างนะคะนี่สะพานอ่ะมันมองไปแล้วจะเห็นวิวด้านล่างแบบนี้เออสาวว่ายน้ำนะคะสาวว่ายอยู่หนึ่งคนนะคะน้ำเย็นไหมคะเย็นด้วยเหรอที่สระว่ายน้ำมีเด็กกลัวน้ำนะคะทางที่น้ำประมาณนี้เองค่ะนันโนไหนลองยืนสิน้ำเท่านี้เองค่ะแต่ว่ามีเด็กกลัวน้ำนะคะมาแวะกินข้าวที่ร้าน OX นะคะปากน้ำปานบุรีนี่มีสาหร่ายพวงมูลที่เขาแบบว่าเก็บมาสดๆผู้ผัดผงนะคะปลาหมึกนึ่งมะนาวยังไม่หมดเลยรอก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีปลาทอดอีกปลาทอดแล้วก็หอยแครงลวกอยากกินแล้วเหรออยากกินแล้วลองชิมสาหร่ายได้ไหมไหนแล้วน้องลองชิมสาหร่ายหน่อยสิคะโอ้โหจิ้มด้วยอ่ะเนี่ยเกินไปค่ะเป็นไงคะรสชาติอ้าวเผ็ดรสชาติเป็นไงคะแม่นิวหอยแครงก็มาแล้วจ้าปลากระพงทอดน้ำปลานะคะตัวใหญ่มากนี่ถ้าเกิดว่าเทียบกับมือนะคะมือปิดไม่มิดมือว่าใหญ่เท่าใบลานแล้วนะคะมือกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับให้ดูกันเลย